ผลิตถุงมือยางแต่ขาดง่ายต้องการทดสอบความแข็งแรงของถุงมือยางหรือถุงยางอนามัยต้องซื้อรุ่นไหนหรือตัวไหนดีที่เหมาะกับงานของเราคลิปนี้มีคำตอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะและในวันนี้นะคะปุ๊กมาพร้อมกับ Bravo Universal Testing Machine Model MS1/LL Pro ซึ่งตัวนี้นะคะจะมี Cross Head Travel สูงถึง 1,400 มม.เหมาะสำหรับการทดสอบชิ้นงานที่มีการยืดตัวมากๆและการทดสอบแรงดึงถุงมือยาง Rubber Gloves หรือยาง Thermoset Vulcanite และ Thermoplastic Elastomer ค่ะและการทดสอบในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนการทดสอบเราจะต้องตัดตัวอย่างเป็นรูปดัมเบลและอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องมีสำหรับการวัดระยะยืดคือ Long Travel Extensometer และกริปจับชิ้นงานแบบ Pneumatic Wise Grip ค่ะขั้นตอนแรกของการทดสอบให้เราใส่ชิ้นงานบริเวณ Wise Grip และเหยียบ Foot Switch เพื่อล็อกชิ้นงานหลังจากนั้นให้เรานำ Long Travel Extensometer มาหนีบชิ้นงานเอาไว้และเริ่มทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTMD 412โดยสามารถเลือกวิธีการทดสอบจากไลบรารีได้เลยจาก Black Hole Software ค่ะเมื่อเริ่มทดสอบตัว Phenomic Wise Grip จะค่อยๆดึงชิ้นงานจนกว่าจะขาดออกจากกันและตัว Long Travel Extensometer จะทำหน้าที่วัดระยะยืดของชิ้นงานเพื่อเป็นการทดสอบว่าชิ้นงานของเรานั้นมีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดโดยคุณลูกค้าสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆและสามารถเลือกมาตรฐานการทดสอบได้เองจากไลบรารีจากการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะผลที่ได้จากการทดสอบจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อยางที่ต่างกันเช่นอัตราการขยายอุณหภูมิความชื้นรูปทรงของชิ้นงานทดสอบการปรับสภาพก่อนการทดสอบและอื่นๆดังนั้นควรเปรียบเทียบวัสดุเมื่อทดสอบภายใต้สภาวะเดียวกันเท่านั้นโดยค่าต่างๆเหล่านี้จะแสดงในส่วนของ Results ไม่ว่าจะเป็น Maximum Load คือค่าแรงดึงสูงสุด Tensile Strain คือค่าความเค้นแรงดึง Percent Elongation คือเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของตัวอย่าง Young's Modulus Modulus ของสภาพยืดหยุ่นเป็นค่าบอกระดับความแข็งแรงของวัสดุstress as strain คือค่าความเค้นณความเครียดใดๆเช่น 300% และผู้ใช้งานยังสามารถ export data ไปยัง Excel PDF หรือสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากโปรแกรมสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบ Tensile Tester ของยางด้วยเครื่อง Bravo Universal Testing Machine Model MS1/LL Pro ตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ